ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมแบงค์ถั่วต้มครับผมเอ๋บะหมี่แห้งครับพบกับเรา2คนนะครับในเพจเสี่ยป้าตาอู่เรา2คนจะพาไปกินชิมช้อปเที่ยวแบ่งปันสาระความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกเก๋ครับผมว่าถ้าทั่วโลกคุณนี่สงสัยจะต้องจัดประกวดกันหน่อยแล้วมั้งเอาจริงเพราะผมว่าถ้าทั่วโลกนี่มันแบบพอทำแล้วมันเหมือนโลกมาอยู่ในมือเราเลยนานแล้วเลยต้องจัดประกวดกันหน่อยแล้วใครท่าสวยสุดนะดังดีไหมดีอย่างนี้เดี๋ยวเราไปคิดคอนเซ็ปต์กันสองได้ครับผมครับเอ๊แล้วอย่างที่บอกครับวันนี้จะมีอะไรมานำเสนอครับจะมีคลิปตอนสุดท้ายของพระมหาสมปองคลิปอ๋อมีคลิปสุดท้ายโอ้นี่คลิปนี้เด็ดสุดเลยนี่เป็นไอดอลเลยนะครับไอดอลผมเลยเด็ดสุดพระมหาสมปองเนี่ยครับผมคลิปที่แล้วนะต้องบอกเลยนะเป็นไงมั่งชมแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงมั่งหัวเราะท้องแข็งฮาตามค้างมากเป็นไงถึงขนาดไปนอนละเมอเลยนะหัวเราะไม่หยุดเลยเป็นไงแล้วเนี่ยรอมาสัปดาห์หนึ่งวันนี้คงไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้สนุกกว่าเดิมแน่นอนใช่ไหมพี่เอ๋ปิดท้ายมันต้องสนุกกว่าเดิมแล้วก็มีสาระความรู้แล้วก็แฝงไว้ด้วยคุณธรรมได้เลยงั้นให้เพื่อนๆไปชมธรรมะดีๆนะครับจากท่านพระมหาสมปองตามสุโตนะครับพร้อมแล้วนะครับเราไปชมกันเลยครับครับท่านมาตรงนี้อาจจะมีอะไรถูกใจไม่ถูกใจท่านบ้างท่านทำใจได้วางใจได้ท่านโกรธน้อยลงท่านมาตรงนี้ปื้อๆเรายังมีโอกาสได้ทำความดีมากมายท่านหลงน้อยลงเขาเรียกว่าเข้าวัดแล้วถึงวัดเข้าวัดแล้วกลับบ้านไปโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงทำไมเงียบไปขนาดนั้นโยมเจริญพรถ้าจะมาเข้าขาสาระมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะโยมตัวแรกนะคนก็ติติงมาเหมือนกันฮาเกินไปนะมาต้องฟ้อง40แล้วนะเข้าสู่41ต้องปรับให้มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอยากจะปรับนะเกินแต่พอปรับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะโยมนะเขาบอกเห็นใครโดนน้อยตอนแรกต้องช่วยเหลือคุณมีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เช่นเตะฟุตบอลเสร็จปั่นจักรยานกำลังจะกลับบ้านแวะเข้าถ้ำหลวงกะจะเข้าแป๊บเดียวสุดท้ายอยู่กี่วันโยมหมูป่าคาเดมี่17วันเต็มๆใครบ้างที่เราต้องพูดถึงที่ต้องชื่นชมจริงๆเป็นพันกว่าท่านแต่ถ้าพูดทั้งพันท่านไม่น่าจะพอ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งเริ่มต้นจากโค้ชเอกอดีตวงการอาตมาอายุ25นักข่าวเรารายงานผิดนะบอกบวชมา8พรรษา impossible เป็นไปไม่ได้บวช20 21 22 23 24 25เต็มที่ก็5พรรษาอีก3ปีน่าจะเป็นเนนแต่เนนเราไม่นับพรรษาอยู่แต่อ่างสมาร์ทเราก็จะบอกว่า8พรรษาไปที่จริงไม่ใช่นะท่านก็พาเด็กมีวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์ถามโยมจริงถ้าเกิดน้ำท่วมห้องนี้ประมาณสัก10เมตรโยมจะอยู่กับอาตมาสัก3รูปไหมไปตั้งแต่2เมตรแรกโยมทัวร์แรกไปก่อนท่านประธานตามไปด้วยมันมีทุนนะแต่โค้ชเอกอายุ12ถึง16ปีเด็กที่แกต้องดูแลนักฟุตบอลนะพานั่งสมาธิวิสัยธรรมโยมหลักการทำสมาธิก็คือตัดอดีตปิดอนาคตกำหนดปัจจุบันหลายคนมีความทุกข์จากอดีตให้พาเข้ามาเนี่ยได้บอกจะอยู่แป๊บเดียวบ้านอะไร8วันแล้วเนี่ยพอจิตใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีไปด้วยตัดอดีตปิดอนาคตจะมีคนมาช่วยเราไหมเราจะได้ออกไปหรือเปล่าเราต้องตายแน่เลยคิดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น as a man thing he is มนุษย์จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิดเราเห็นสถาบันเขาเป็นตัวย่อย่อ A I T อะไรทุกอย่างผมเลยงงเขาโชว์สักนิดหนึ่งตัดอดีตปิดอนาคตกำหนดปัจจุบันนั่งสมาธิพองหนอที่พองนั้นยังเห็นชัดนะยุบหนออันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่พองหนอยุบหนอโค้ชครับเอาว่ายังไงมาถามทำไมเนี่ยพองอย่างเดียวยุบอย่างเดียวได้ไหมครับมันไม่ค่อยมีอะไรให้พองเลยครับ5วันอาหารหมดแล้วครับโค้ชครับหิวน้ำหนอหิวน้ำก็เงยหน้าไปสิเอ้าเงยหน้าขึ้นทำไมครับอย่ารำคาญเด็กนะเด็กเขาไม่รู้อะไรเขาต้องถามทุกอย่างเราเป็นเด็กมาก่อนแต่เด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเข้าใจไหมโยมเขาไม่รู้เขาก็ถามทำไมต้องเงยหน้าไม่ดื่มน้ำที่มันไหลท่วมเข้ามาตั้งเยอะแยะมันมีฉี่หนูหรือเปล่ามันอาจจะไหลปนมาหรือมีเหล็กแหลมๆมีเข็มแหลมๆติดฝารองเท้ามาเข้าคอไปอันตรายเงยหน้าขึ้นแก๊บหายหิวหรือยังไม่หายครับทำไมล่ะโดนตาครับมันไม่ขยับหรอขยับได้เลยครับไม่เคยเห็นพระพุทธรูปขยับเลยนะครับแต่เรายกก็ขยับได้แล้วอ๋อคนไม่รู้จริงๆนะ
หายแล้วครับนี่คือวิสัยธรรมซึ่งฝรั่งบางค่าสนใจประเด็นนี้ว่าคุณคุมเด็กอายุ12ถึง16ปีได้ยังไงอาหารก็หมดมื้อก็มื้อตั้ง17วันผมใช้สมาธิครับสมาธิคืออะไรถามใหญ่เลยนะนี่คือวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์ยังไงโค้ชเอกพาหมูป่าอคาเดมี่ไปอยู่ที่เนินนมสาวซึ่งเป็นพื้นที่สูงก็เลยรอดชีวิตทุกคนนี่ถ้าโค้ชเอกพาหมูป่าอคาเดมี่ไปอยู่ที่เนินนมยายตายตั้งแต่3วันแรกลงเข้าวัดบ่อยมากมีตบมือให้พระด้วยยอมคนปฐมใช่ไหมที่อื่นก็จะสาธุที่นี่ตบมือให้พระเลยไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนกันนะแม่นะไปไหนตามสบายจะตามสบายกลัวจะโดนแซวมากเลยกันเลยไปฉันก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะก๋วยเตี๋ยวถั่วและไม่ต้องปรุงอร่อยนะครับมันเปลืองอร่อยลูกชิ้นสุดยอดหมูสเต๊ะนี่อย่างนี้เลยถวายตลอดมีวันนึงก็เลยไม่ต้องถวายแล้วก็เลยคิดเงิน1,300แต่ฟรีมาหลายงวดแล้วมาช่วยกันหน่อยที่ไหนก็เมื่อกี้โค้ดเด็กมุมเนินนมสาวเนินนมใหญ่เห็นเนินนมสาวปุ๊บเป็นคนละอย่างเลยนะพอเห็นเนินนมสาวปุ๊บเพลงวงอันแนวโผล่มาเลยเฮ้ยนั่นมันบักแตงโมเฮ้ยนั่นมันบักสมโอเฮ้ยนั่นเป็นบักเท้าน้ำหอมไม่ใช่น้ำหอมเลยนะน้ำหอมพอเห็นเนินนมใหญ่ก็ยอมเอ้ยไม่คิดถึงกาแฟแม่มดนะคิดถึงกาแฟโบราณมากเลยมันแตกต่างกันใครอีกที่เราต้องชมนิสัยเดียวกับท่านเลยโวลันเทนส่วนมากเราจะไม่จำชื่อคนอังกฤษเราจะจำนามสกุลเดวิดแบ็คแฮมเราไม่จำเดวิดเราจำเบ็คแฮมไมเคิลโอเว่นเราไม่จำไมเคิลเราจำโอเว่นชื่ออะไรไม่รู้รู้แต่ว่านามสกุลโวลันเทนตอนแรกเราคิดว่าเป็นโวลันทำนะผู้สื่อฟังไปฟังมานักข่าวเราเนี่ยนักสื่อมวลชนบอกว่าโวลันเทนนะโวลันเทนก็โวลันเทนเขาจะให้แกเป็นฮีโร่เพราะแกเจอหมูป่าอคาเดมี่ก่อนเพื่อนแกบอกจุดเสร็จผมไม่เป็นฮีโร่ครับผมไม่ได้ปวดหัวผมจะกินฮีโรไมซินทำไมผมได้ถามตัวเองมาตลอดว่าทำไมชอบดำน้ำในถ้ำดำน้ำในถ้ำมันไม่เห็นอะไรถึงจะมีไฟฉายอยู่ดำพาก็เห็นพอหิมหิมหิมแปลว่าลิบหลีเรือนละภาษาอีสานหิมหิมคือลิบหลีลิบหลีภาษาถือว่าใกล้กันอยู่นะผมได้ต้องซาวเสียดเข้าไปนะหากคนเตรียมเชือกให้ผมสั่นแค่เมตรครึ่งผมต้องกลับไปเริ่มต้นไหมแสดงว่าคนที่เตรียมเชือกให้ผมมันไปถึงพอดีเขาก็ต้องเป็นฮีโร่เหมือนกันรบมือดังให้กับคนเตรียมเชือกด้วยผลงานวันนี้ก็ต้องมีคนมาตระเตรียมเวทีจัดเตรียมสิ่งของต่างๆจึงจะเกิดงานมาได้อย่าลืมออกไปดูบูธข้างนอกด้วยนะเขามาตังค์เพื่อขายไม่ได้มาตังค์ให้ดูเหมือนงานนี้จัดงานเพื่อหาเงินไม่ได้มาหาเห็ดนะต้องการเงินเอามาทำไปรอดฉะนั้นออกไปดูไปซื้อกันด้วยเยอะตมาเขาก็ถวายบ้างเดี๋ยวให้ทีมงานมาซื้อทุกๆร้านนะจ๊ะร้านละ200ถวายมาได้400-500ช่วยกันดูช่วยกันดูต้องช่วยกันผมก็เลยถือว่าเขาเป็นฮีโร่เหมือนกันตอนที่ผมซาวเสียเข้าไปเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเงยหน้าขึ้นเลยนะแต่คล้ายๆมีใครมาสะกิดหลังผมก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นหลังไวๆไม่แน่จะมาเป็นฤาษีหรือเป็นกุมารบุญชุ่มพอเห็นปุ๊บก็เงยหน้าไปทางหมูป่าเห็นผมก็ดีใจผมเห็นหมูป่าก็ดีใจหมูป่าวิ่งกรูลงมาหาผมร้องอุดทำไมร้องอย่างนั้นถ้าร้องแป้นมันจะเป็นช้างโอ้โหพี่เอครับเป็นไงโอ้โหธรรมะคลิปนี้นี่ถือว่าสนุกสนานมากบอกแล้วได้ความรู้ได้สาระวัยรุ่นนี่หัวล้อกันฮะเห็นโอ้เห็นวัยรุ่นนี่ขำตบมือกันใหญ่เลยวัยรุ่นนี่รุ่นใหญ่นะไม่ใช่รุ่นรุ่นใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่เลยโอ้โหล้อมน้ำหมากระจายเลยจริงๆนี่ไม่ผิดหวังนะครับพี่ไม่ผิดหวังอยู่แล้วถือว่าท่านพระมหาสมปองการสุดโตเนี่ยเป็นไอดอลมากเลยใช่ธรรมะที่ท่านเทศน์เนี่ยฟังง่ายสนุกสนานไม่ซีเรียสใครเครียดไปนั่งฟังท่านนะลืมหมดอ่ะครึ่งชั่วโมงนึงนี่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างหัวล้ออย่างนี้แต่ว่าแฝงไว้ด้วยธรรมะและคุณธรรมข้อคิดครับแล้วเป็นไงครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนหลังจากชมไปแล้วนั่งสมาธิได้ไงครับโอ้ไปนั่งสมาธิมืดครับมองไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วคุณลองหลับตาดูดิคุณเห็นอะไรมั่งโอ้ยหลับตาก็มองไม่เห็นใช่ป่ะยังเรียนไม่ถึงโอ้โอเควันนี้นะครับเพื่อนๆได้ชมแล้วถ้ายังไม่จุใจนะครับสำหรับ
การเทศนาธรรมของท่านพระมหาสมปองทานโตนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามไปฟังธรรมะเพิ่มเติมได้ที่เพจของท่านนะครับก็คือ Facebook และ YouTube พระมหาสมปองทานโตนะครับครับหรือถ้าถูกใจเสียป้าตาอวยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับเรา2คนนะครับจะนำเรื่องราวดีๆครับอย่างนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมหรือได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรา2คนนะครับอาจจะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมแบงค์ถั่วต้มครับผมเอบะหมี่แห้งครับเรา2คนนะครับจะพาไปกินชิมช็อปเที่ยวแบบปันสาระความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกและทั่วโลกขอแสบครับขอแสบเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบโอเคโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับสาธุ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 ครับ